ีพขับรถเป็นมืออาชีพรู้เวลารู้จังหวะการจราจรมืออาชีพทำอะไรที่ไหนไงก็ไม่ตกอับบอกให้ทราบว่านะครับผมใช่ไหมผมว่ากันนะเรียกว่าอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองสำคัญมากแต่ก่อนๆก็บอกว่าสวรรค์มีตาเทวดามีจริงทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำเพราะฉะนั้นมันจะโกหกอะไรต่างๆนานาไม่ได้หรอกเนี่ยมาวันนี้ยึดได้ไหมว่าสวรรค์มีตาเทวดามีจริงทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำถามว่าจะเอาตรงนั้นไปใช้ได้คิดว่าอะไรครับคิดว่าพึ่งสวรรค์มีตาเทวดามีจริงหรือพึ่งการกระทำครับผมเลือกอะไรครับฟังชวนคุยกันก่อนที่ถึงปลายทางมันมีคำคำนึงบอกว่ากรรมอยู่ที่การกระทำกับกรรมมันมีมาก่อนการกระทำจะเลือกอะไรกรรมมีมาก่อนการกระทำกับกรรมมาจากการกระทำถามว่าจะเลือกอะไรกรรมมาจากการกระทำการกระทำใช่ไหมเราไปยืนยันการกระทำอยู่เนาะเอาล่ะทีนี้เหมือนถึงเราพอจะเติมฟังกำลังแชร์ให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงกันและต่อยอดกันทางคุณบอกว่าอยู่ในการกระทำนะของผมบอกว่ากรรมมาจากก่อนการกระทำเอาทีนี้ซวยเลยคนพูดทีนี้คำถามมีว่าเราเกิดมาได้ยังไงจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมก็แปลว่ามันมีมาก่อนการที่เราเกิดใช่ไหมเราเกิดในแอ้มาเกิดแอ้มาก็เป็นการกระทำแล้วเนาะแปลว่าผมบอกว่ากรรมจะมาก่อนการกระทำแปลว่ามาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละฮะคือต้นทางแห่งกรรมที่แท้จริงตามหลักคำสอนพุทธศาสนาแปะว่ามันมีที่มานะทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์เราตรงไปนะถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์แอมาก็เป็นทุกข์อ๋อเดี๋ยวนี้เลยโอเคได้แจ๋ว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 เห็นไหมแอมาก็เป็นทุกข์ก็เป็นการกระทำได้เนาะแปลว่าสิ่งนี้มันมีมาก่อนการเกิดนะเรียกว่าอดีตชาติได้ไหมครับได้ไหมครับอดีตชาติยอมรับว่ามีไหมครับอดีตชาติที่เนี้ยใช่ไหมครับน่าจะมีมั้งน่าจะนะน่าจะเอาแน่ๆเลยน่าจะเป็นคำที่ไม่มั่นใจไม่มีก็ไม่มีมีก็มีสัญญาณจะหัวเราะมีไหมอดีตชาติมีไหมครับตอบเร็วมันไม่ผิดหรอกไม่เสียสตังค์ไม่เสียภาษีด้วยคำตอบคำถามขนาดนี้หรอยุคขนาดนี้ตัดเป๊ะนะมีไหมอดีตชาติหรือกรรมอดีตชาติมีไหมครับคงจะมีนะครับเพราะฉันมีก็ไม่มีเพราะฉันมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดอยู่เปอร์เซ็นต์50ไม่เยอะใช่ไหมโอ้ไม่มั่นใจถ้าถามผมบอกว่า 100% เกินแปดอดีตชาติเนี่ย 100% เกินแปดส่วนฟังผมนะแปลว่าทุกอย่างมีที่มานะคุณโยมเอาไปคิดต่อ อดีตชาติอย่าลืมนะ
ทุกวันนี้ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของคำสอนศาสนาใดครับพุทธพุทธเนี่ยนะพุทธถ้าพุทธเนี่ยจริงมันต้องยอมรับการเรียนได้ไหมครับถ้าพุทธจริงต้องยอมรับข้อความนี้ครับผมการเรียนได้แต่การมาผ่านพระชาติมันนับเป็นส่วนนี้ถ้าพุทธจริงต้องยอมรับไปก่อนแล้วก็หาความจริงตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธจึงเอาใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยคนที่มีภาวะนิโรธสมาบัติแปลว่าเข้านิโรธได้จึงจะรู้ตรงนี้ได้เห็นไหมมันได้ฌานนะตัวเนี้ยจึงจะยอดเดียดได้นะครับเรื่องฌานเรื่องสมาบัติพุทธศาสนาเนี่ยสอนไว้โดยชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจอย่าเสียใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาโดยชอบพระองค์เองนั้นย่อมปฏิบัติตามได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนขอให้ได้ยึดแกนมันเอาไว้แล้วเราก็นำไปสู่การปฏิบัติมันจะส่งผลให้เกิดการประกอบอาชีพด้วยตลอดเวลาเดินทางมาจากนั่งเกล้าถึงวิชัยยุทธไม่มีติดไฟแดงสักแอ่เดียวใช่ไหมครับใช่ไม่มีเลย นะเห็นไหมแน่ไหมโอเคขวาตรงนี้แหละครับเอาล่ะเราถึงปลายทางพร้อมกันเนาะครับผมต่อไปทางคุณก็เต็มแข็งเต็มของรถต่างหากนะครับผมโอเคจบตรงนี้โอเคเท่าไหร่นอตรงนั้นน่ะ141ครับ111เอาไปเดี๋ยว160ดีไหมดีครับเออดีก็มีก็แบ่งกันจ่ายกันอย่างนั้นน่ะไว้ทำไมล่ะอ้าว40เอาไป160จบข่าวครับขอบคุณครับขอให้ปลอดภัยช่วงรับที่ล้อหมุนนะครับผมก้าวเดินเราจบข่าวตรงนี้เรื่องของนะ